ทีนี้เรื่องของกรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยตอนนี้คนเริ่มดูแล้วก็เอ๊ะเหมือนมันเป็นการเมืองยังไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีแล้วก็เหมือนจับเอาประชาชนเนี่ยคนกรุงเทพที่ใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยเป็นตัวประกันภายใต้การเมืองที่อาจจะมีการหาคะแนนเสียงของตัวเองพูดนู่นพูดนี่ไปมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาที่ถกเถียงกันจนถึงทุกวันนี้ที่เราก็นำเสนออย่างต่อเนื่องทุกข่าวนำเสนออย่างต่อเนื่องทุกช่องทีนี้มันก็มีคนที่ร่วมมาแสดงความคิดเห็นด้วยหนึ่งในนั้นคือคุณจิรายุทธห่วงทรัพย์ส.ส.กทม.ของพรรคเพื่อไทยถามว่าเอ๊ะเกี่ยวอะไรไหมอยู่ในคณะกรรมการชุดไหนไหมไม่นะคะแต่ว่าอยู่ในฐานะที่แกเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็เลยต้องออกมาแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะซึ่งก็สามารถค่ะสามารถพูดได้ก็พูดถึงปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวของกทม.บอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลสุภาพบุรุษเรื่องนี้รัฐบาลก็ไม่ควรโยนเผือกร้อนไปให้กับผู้ว่ากทม.ไปแก้ไขปัญหาเพียงคนเดียวแล้วทางคุณจิรายุก็บอกว่าแถมยังไปใช้องคาพยพของพรรคการเมืองไปบูลลี่ผู้ว่ากทม.นะอันนี้ตอนไหนนะ ดูยังไงก็การเมืองว่าอย่างนั้นเรื่องผลประโยชน์แสนล้านซึ่งตนเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่แฟร์นึกอยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาก็ไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาทอดเวลาให้เผือกร้อนเนี่ยมาอยู่ในมือผู้ว่าและที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยในการแก้ไขปัญหาก็ปรากฏว่ามีการบอยคอตไม่เข้าร่วมประชุมนะแทนที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้สมกับที่ประชาชนเนี่ยเลือกมากลับปล่อยเรื่องนี้ให้คนอื่นไปแก้ไขเพราะไม่ว่าจะแก้ไขออกมาอย่างไรก็โดนตำหนิคุณจีรายุบอกว่าทั้งนี้ตนเห็นว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะอย่างกรณีล้มประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มมีนบุรีบางขุนนนท์ตนให้เขียนแปะข้างฝาไว้เลยว่าไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทันและคาดว่าจะล่าช้าไม่น้อยกว่า2ปีเนี่ยตรงเนี้ยคุณจิรายุบอกว่ามันทำให้ประเทศชาติเสียหายนะแล้วก็บอกว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยวิ่งยาวมากเลยวิ่งจากคูคตปทุมธานีไปจนถึงบางปูสมุทรปราการเกือบ50สถานีมีจุดกึ่งกลางอยู่ที่สยามสแควร์จากสถิติมีจำนวนน้อยที่ใช้บริการวิ่งตั้งแต่บางปูถึงสมุทรปราการไปลงคูคตปทุมธานีเพราะมันนั่งผ่าเมืองใช้เวลา2ชั่วโมงแต่หากจะนั่งยาว50สถานีเฉลี่ยแค่สถานีละบาท15สตางค์มันก็ประมาณ60บาทตลอดสายมันก็ถูกกว่านั่งรถเมล์ไหมหลายต่อหลายต่อหรือว่านั่งแท็กซี่เนี่ยถูกกว่าเยอะคือแกกำลังจะบอกว่า59บาทนะโอเคแล้วคือพยายามคือเห็นด้วยกับทางคุณชัชชาติแต่บางคนก็ย้อนกลับมาว่าคุณจิรายุไม่น่ามาพูดเลยอะทำไมคะเพราะอะไรรู้ไหมคือหนึ่งก็คือไม่ได้เป็นกรรมธิการไม่ได้มีส่วนอะไรแล้วมาพูดแบบแนวประเด็นการเมืองคนกำลังจะเชื่ออยู่แล้วเชียวว่าคุณชัชชาติเนี่ยไม่ได้อยู่ฝั่งไหนพรรคไหนไม่ได้เป็นนอมินีใคร พอคุณจิรายุมาพูดเสร็จปุ๊บแบบเอ๊ะจริงๆนะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้มันมีคลิปหนึ่งที่ฉันเห็นนะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งคือชอบคุณชัชชาติมากนะคะอันไหนถูกอันไหนผิดที่ฉันก็ว่าไปตามนั้นนะน้องก็แบบชอบมากแล้วก็แบบเหมือนกับขอไลฟ์ขอถ่ายรูปแล้วก็คำถามที่น้องถามย้ำอยู่ตลอดทุกครั้งเลยคือน้องถามคุณชัชชาติว่าอาจารย์คะอาจารย์ไม่ใช่โนมินีใช่ไหมคะหนูชอบอาจารย์มากจริงๆอ่ะอาจารย์ไม่ใช่นอมินีใช่ไหมคะอาจารย์คะไม่ใช่เป็นกลางอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถามอยู่3รอบอ่ะหนูชอบอาจารย์มากจริงๆค่ะอาจารย์ไม่ใช่นอมินีใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าค่ะอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็อยู่เป็นสภาวะที่ยากลำบากของคุณชัชชาตินะเพราะว่าต้องบริหารจัดการแฟนคลับของทั้งสองฝั่งสองฝ่ายเพราะว่าในการเลือกตั้งคะแนนที่ได้มาล้านสามแสนเนี่ยมันก็มีทั้งแฟนคลับของแต่ละฝั่งเนี่ยนะคะแล้วเขาก็ให้ความเชื่อมั่นคุณชัชชาติแต่จะบอกว่ากรณีคุณจิรายุห่วงทรัพย์ที่ออกมาเนี่ยนะคะที่ทำทีมันออกมาปกป้องคุณชัชชาตินะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้ววัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยต้องการจะแซะรัฐบาลแล้วก็แซะภูมิใจไทยคมนาคมเต็มๆสายสีส้มเต็มๆแค่นั้นแหละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถามคำหนึ่งที่บอกประโยคแรกบอกว่าถ้ากทม.ถ้ารัฐบาลเป็นสุภาพบุรุษเรื่องนี้รัฐบาลไม่ควรโยนเผือกร้อนให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปแก้ปัญหาเพียงคนเดียวถามย้อนกลับไปว่าในตอนนั้นที่เป็นผู้ว่าอัศวินอะคุณออกมาพูดอย่างนี้เปล่าไม่มีคุณออกมาปกป้องไปว่าโอ้โหตายแล้วรัฐบาลไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยอะทำไมคุณปล่อยให้ผู้ว่าอัศวินเนี่ยต้องรับเผือกร้อนแต่เพียงคนเดียวและตอนนั้นที่ผู้ว่าอัศวินบอกว่าจะแก้ไขปัญหาด้วยไอ้ราคา65บาทตลอดสายเนี่ยตอนนั้นคุณออกมาทำความเข้าใจไหมว่าเพราะว่า6 59กับ65บาทเนี่ย
มันไม่ได้ต่างกันเลยนะคะใช่ค่ะและที่สำคัญ59บาทของผู้ว่าชัดชาติเนี่ย8ถึง11สายนะคะแต่65บาทของผู้ว่าสวินตอนนั้นที่พูดออกมาเสนอความเห็นออกมาว่าไปตกลงราคากันแล้ว65บาทคือตลอดสายนะคะตอนนั้นคุณจิรายุมาบอกไหมคะว่าเนี่ยถ้าเทียบกับไปนั่งแกร็บนั่งแท็กซี่เนี่ยราคานี้มันถูกกว่าตั้งเยอะมีไหมคะไม่มีนะคะแต่รอบนี้เนี่ยหนึ่งคือมาปกป้องคุณชัชชาติแล้วก็ทำให้คุณชัชชาติจะทำให้ถูกมองว่าเอ๊ยยังตกลงยังไงกับเพื่อไทยอยู่หรือเปล่าและสองต้องการมาแซะรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมซึ่งอยู่ภายใต้ภูมิใจไทยเพราะว่าตอนนี้กระแสการเมืองภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเขาเป็นคู่แข่งสำคัญกันอะไรที่มันแซะได้แล้วมันไปทำใหดิสเครดิตหรือว่าเสียคะแนนเสียงกับพรรคคู่แข่งเนี่ยคุณจะเห็นว่าระยะหลังๆเนี่ยเพื่อไทยออกมาหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยที่เกี่ยวข้องนโยบายหลายอย่างที่เกี่ยวกับภูมิกัญชานะไอ้เนี่ยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มอะไรเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะคะมันต้องการจะไปต้องการที่จะพูดที่จะไปกระทบกระเทียบกับทางพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะนี่แหละก็การเมืองอ่ะคุณนะอะไรที่มันเป็นกระแสเนี่ยก็ขอมาซะหน่อยซะหน่อยนะคะ